ุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ทาง CGN Podcast มีนักพัฒนาผู้นำกล่าวไว้ว่าการเป็นผู้นำนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณสอนอะไรให้ผู้ตามแต่อยู่ที่ว่าคุณทำอะไรให้เขาดูเป็นแบบอย่างพอเห็นประโยคนี้แล้วก็รู้สึกเห็นด้วยเลยนะครับเพราะการที่ผู้นำปฏิบัติตามที่ตัวเองได้ถ่ายทอดมอบหมายให้ผู้ตามควบคู่กันไปด้วยนั้นจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ตามและทำให้ผู้ตามเกิดความรู้สึกเคารพนับถือในตัวผู้นำไปด้วยครับไม่ได้แปลว่าผู้นำที่ไม่ได้สามารถหรือไม่ได้มีโอกาสที่จะปฏิบัติให้ผู้ตามดูเป็นแบบอย่างนั้นจะถือว่าเป็นผู้นำที่ไม่ดีนะครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพียงแต่บางครั้งบทบาทและภาระหน้าที่ของผู้นำและผู้ตามอาจจะไม่ได้มาบรรจบกันเท่านั้นเองครับแต่จะได้ใจของผู้ตามไปเต็มๆเลยนะครับถ้าขนาดว่าไม่มีโอกาสที่จะเป็นแบบอย่างให้ดูเลยแต่ตัวผู้นำเองก็ยังสามารถหาวันที่จะปฏิบัติให้ผู้ตามดูตามที่สอนได้สุดยอดผู้นำจริงๆเลยนะครับทำให้นึกถึงตอนที่พระเยซูทรงก้มลงล้างเท้าให้เหล่าสาวกเลยนะครับเพราะพระองค์สอนให้เหล่าสาวกและสอนให้เราที่จะรู้จักปรนิบัติซึ่งกันและกันใช่ไหมครับพระองค์ก็ได้ปฏิบัติให้เราดูเป็นแบบอย่างโดยการถ่อมใจลงและล้างเท้าให้เหล่าสาวกเลยนะครับพระคัมภีร์บอกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระอาจารย์ยังล้างเท้าของพวกท่านท่านก็ควรจะล้างเท้าของกันและกันด้วยเพราะว่าเราวางแบบอย่างแก่พวกท่านแล้วเพื่อให้ท่านทำเหมือนอย่างที่เราทำกับท่านด้วยถ้าในวันนี้คุณผู้ฟังเองกำลังอยู่ในบทบาทของผู้นำก็ขอให้คุณผู้ฟังจะมีพระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างแห่งที่สุดของความเป็นผู้นำที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดปรานที่สุดครับผมเชื่อว่าผู้นำทุกคนคือคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเจิมตั้งไว้ให้อย่างมีเหตุผลครับและเมื่อเราเคารพผู้นำของเราก็จะถือว่าเราเคารพองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยครับไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะของผู้นำหรือผู้ตามก็ขอให้เราจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าของเรานะครับและถ้าผู้ฟังชอบคลิปนี้และรู้สึกได้รับคำหนุนใจก็อย่าลืมแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้เพื่อนๆและพี่น้องของผู้ฟังด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรผู้ฟังในคืนนี้นะครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้ Good Night ครับ